ไม่มีใครไม่มีใครอยากจะทำอยากจะเป็นเหมือนอย่างเธอทำเหมือนที่เธอทำเป็นเหมือนที่เธอเป็นดอกไม้ไม่ต้องออกทีวีไม่ต้องมีชื่อเสียงอย่างใครแค่อยากจะทำดีอยากให้โลกใบนี้สดใสไม่จำเป็นไม่ต้องมีใครเห็นดอกไม้ เธอก็ยังคือเธอเธอก็ยังคงบานต่อไปเธอคือดอกไม้ที่บานในที่รักตาเธอคือดอกหญ้าที่ใครไม่มองก็ไม่เห็นสวยเกินกว่าคำสวยเกินกว่าใครสวยที่จิตใจเธอคือรอยยิ้มที่ทำให้โลกสวยงามเธอคือคำถามที่เราไม่เคยนึกถึงรักคืออะไรชีวิตคืออะไรอะไรที่สวยงามไม่มีเธอโลกก็ยังหมุนต่อไปแต่สิ่งที่เธอทำให้โลกใบนี้สดใสไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นดอกไม้เป็นเหมือนที่เธอเป็นทำเหมือนที่เธอทำต่อไปเธอคือดอกไม้ที่บานในที่รับตาเธอคือดอกหญ้าที่ใครไม่มองก็ไม่เห็นสวยเกินกว่าคำสวยเกินกว่าใครสวยที่จิตใจเธอคือรอยยิ้มที่ทำให้โลกสวยงามเธอคือคำถามที่เราไม่เคยนึกถึงคืออะไรชีวิตคืออะไรอะไรที่สวยงามแม้ใครไม่มองแม้ใครไม่เห็นแต่เธอก็สวยงามครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยู่กับพิธีกรน้องใหม่เลยครับผมชื่ออะไรครับพิธีกรจริงๆก็อยู่กับเราตลอดนะพิธีกรคนนี้จะอยู่เบื้องหลังเพราะว่าแนะนำตัวพวกเราหน่อยครับรู้จักเพราะพวกเราเนี่ยไม่มีใครอยากรู้จักด้วยครับผมชื่อบอยนะครับก็อยู่เบื้องหลังซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้ววันนี้ก็มาเป็นพิธีกรนะครับได้รายการ Music Fest นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญหน้าประจำทั้ง3 ท่านนะครับผมครับก็มี คุณพ่อผมคุณพ่อนุพันธ์ทัศมาลีครับครับผมคุณพ่อประธานตันเจริญครับผมและผมครับจบแล้วครับยังพี่พงษ์สุขสำราญนะครับโอเคมากับนุพันธ์และก็มากับเพชรครับผมก็ได้ยินเสียงชัดเนาะครับได้ตอนนี้เสียงไปถึงแล้วยังครับตอนนี้น่าจะถึงไหมฮะคือพ่อทั้ง3คนเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะครับผมถ้าร้องดังไปเบาไปก็สามารถเม้นมาได้นะครับบอกได้นะครับครับสามารถคอมเมนต์บอกกันเนาะ
สวัสดีแฟนคลับของเราทุกท่านนะครับติดตามเรามาตลอดนะครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับรายการ Music Fest เราก็จะพาคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับไปรับฟังดนตรีนะครับจากคุณพ่อเพ้นท์และคุณพ่อโอนะเป็นหลักนอกจากนั้นครับขาดไม่ได้สำหรับรายการของเราจะไม่มีสาระไม่ได้ครับถ้าเมื่อเห็นพ่อนุพันธ์นะครับวันนี้ก็มีสาระมาฝากคุณผู้ฟังนะทุกท่านนะให้รับทราบรับเขาเรียกอะไรเพิ่มเสริมความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวดนตรีคุณพ่อนุพันธ์ก็สามารถหาความรู้ให้เราได้นะครับลองเกินหน่อยครับพ่อนุพันธ์วันนี้เรามีเรื่องอะไรมาแบ่งปันวันนี้นะครับก็เป็นช่วง Music Fest นะครับก็จริงๆก็เป็นการดำเนินรายการของคุณพ่อโอและคุณพ่อเพ้นท์มากกว่านะครับผมก็มาเป็นตัวขั้นนะครับเป็นตัวการฉากนะดูซิว่าเป็นตัวหลักกันแน่เลยพี่น้องท่านใดอยากเขาเรียกอะไรอยากขอเพลงอยากขอเพลงนะครับเพลงใดก็ได้นะครับในโลกนี้นะครับเดี๋ยวคุณพ่อโอและคุณพ่อเพ้นท์ก็จะเล่นได้จะเล่นให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับก็สวัสดียามเย็นทุกๆคนนะครับครับก็เม้นขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะให้คุณพ่อทั้งสองนะครับจะคัดเลือกเพลงแล้วก็เล่นนะครับพ่อก็มีหนึ่งคำถามไม่เปิดหัวเลย เปิดหัวอะไรนะอารมณ์เนี้ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องบทเพลงในพิธีกรรมครับพ่อนุพันธ์ครับผมวันนี้ได้ติดต่อพ่อนุพันธ์มาให้ความรู้ด้วยครับเดี๋ยวพ่อโอเสริมตรงไหนได้เสริมเลยนะครับผมเรื่องที่หนึ่งเปิดหัวเลยก็คือว่าพี่น้องคริสตชนเนี่ยเวลาที่ไปร่วมมิสซาครับก็จะร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ครับผมคือความเข้าใจของผมเนี่ยมีศักดิ์สิทธิ์อยู่2แบบแบบสั้นกับแบบยาวแบบสั้นคือศักดิ์สิทธิ์จบแต่ถ้าแบบยาวสาคือผมข้องใจว่าทำไมต้องพูดถึง3ครั้งศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีความหมายอย่างไรครับผม5ครั้งได้มั้ยพูด5ครั้งได้มั้ยได้มั้ยครับได้มั้ยทำไมต้อง3ก็ไม่ได้ขาดก็ไม่ได้ใช่ไม่ตอบหรอถามผมจบแล้วเนี่ยคือถามใครถามพ่อดูพันเดี๋ยวพ่อโอเสริมได้เลยนะครับก่อนที่จะตอบคำถามนี้นะก็อยากจะอธิบายคำความหมายก่อนว่าไอ้คำว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเนาะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันหมายความว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์เวลาที่เราได้ยินเนี่ยในประเทศไทยหรือประเทศตะวันออกศักดิ์สิทธิ์มันหมายถึงแบบเชิงแบบลี้ลับเชิงแบบมีอำนาจมีแบบมีพลังเป็นเวทมนต์แบบโอ้โหคนนี้ศักดิ์สิทธิ์นะใบหวยได้ทำนายได้ประมาณนี้แต่ว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในศาสนาคริสต์เราเนี่ยเนาะภาษาลาตินเนาะซานตุสเนาะซานตุสเนี่ยก็ต้อง3ครั้งนะซานตุสซานตุสซานตุสนะภาษาอังกฤษก็คือ holy แปลว่าศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์ของเราแปลว่าการแยกออกมาแยกออกมาเฉพาะแยกออกมาเพื่อแบบแยกออกมาเพื่อให้สะอาดแยกออกมาเฉพาะบางอย่างเช่นเรามีแก้วน้ำอยู่ใบหนึ่งอย่างเงี้ยแก้วน้ำในบ้านเรามีหลายแก้วเนาะเราก็ทำหน้าที่ต่างกันแก้วน้ำให้เด็กกินแก้วน้ำให้สุนัขกินแก้วน้ำให้นกแก้วกินแต่ว่ามันจะมีแก้วบางใบที่ว่าถูกแยกออกมาใช้เพื่อพระเจ้าเราจะไม่ใช้ปนกับคนอื่นเนาะเช่นถ้วยกาลิกอย่างเงี้ยคือของที่เราเอาไปไหว้บนหิ้งพระอย่างเงี้ยเราก็จะมาใช้อันนี้คือความหมายของศักดิ์สิทธิ์คือถูกแยกออกมาแยกออกมาเพื่อใช้เฉพาะสำหรับพระเจ้าแยกออกมาเพื่อสะอาดนะจริงๆศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในความหมายของในพิธีกรรมตรงที่เราร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้หมายความว่าสะอาดคือพระเจ้าเราเนี่ยสะอาดสูงสุดไม่มีอะไรเจือปนเลยแล้วก็คือการพูดศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์3ครั้งเนี่ยเนาะก็คือถ้าเป็นพระเชิงไวยากรณ์ก็คือมันเป็นอะไรการเปรียบเทียบอะขั้นสูงสุดอะมันจะมีขั้นกว่าแล้วก็ขั้นใช่อะไรอย่างนั้นซูเปอร์ลาติฟใช่ไหมซูเปอร์เออซูเปอร์ทีฟมันมากสุดทีนี้ไอ้คำนี้คำว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลนะพระสิริโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินเนี่ยสองประโยคนี้มันมาจากพระคัมภีร์พระพันธสัญญาเดิมในพระประกาศกใหญ่ก็คือประกาศกอิสยาเวลาที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมาเรียกประกาศกอิสยามาเรียกนะอยู่ในอิสยาบทที่6ข้อที่1ถึงข้อ11
อิสยาห์ก็เห็นนิมิตว่าพระเจ้าเนี่ยมาเรียกแล้วก็เห็นนิมิตว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่ในพระวิหารแล้วก็ประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์สูงฉลองพระองค์ก็คือเสื้อผ้าของพระองค์เนี่ยก็แผ่ไปเต็มวิหารแล้วก็มีเขาเรียกว่าภาษาดั้งเดิมเขาเรียกว่าเซราฟิมอะเซราฟิมเนี่ยนะเดี๋ยวเรามีรูปมาให้ดูเลยนะเซราฟิมเนี่ยก็เป็นเหมือนเทวดาเนาะในศาสนาคริสต์เราถือว่าเทวดาเนี่ยมีเจ็ดชั้นด้วยกันนะเจ็ดประเภทด้วยกันเซราฟิมเนี่ยก็เป็นชั้นหนึ่งที่สรรเสริญพระเจ้าแล้วก็เซราฟิมเนี่ยก็คืออยู่ห้อมล้อมนะพระบัลลังก์ของพระเจ้าเซราฟิมเนี่ยเป็นเทวดานะแต่ว่ามีแต่เหมือนก็มีแต่คอมีแต่หน้ามีหกปีกนะสองปีกเนี่ยอยู่ข้างบนนะปิดหน้าไว้สองปีกบินแล้วก็สองปีกเนี่ยมาคุมที่เท้านะเป็นอย่างนี้แล้วก็เซราฟิมเนี่ยก็มาร้องศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลตรงเนี้ยนะเป็นหมายถึงว่าทั้งเวลาที่เราร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์ในมิซาเนี่ยหมายความว่าช่วงนั้นเนี่ยเทพนิกรทั้งบนสวรรค์และมนุษย์ที่บนแผ่นดินเนี่ยต่างก็สรรเสริญพระเป็นเจ้าพระยาเวเหมือนกันทีนี้เวลาที่ประกาศอิสยาห์ถูกเรียกเนี่ยนะท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่ปากไม่สะอาดปากไม่สะอาดนี่หมายความว่ายังไงปากเหม็นอมยาปากไม่สะอาดหมายความว่าเป็นปากที่กินของที่มีมลทินปากที่พูดจาไม่สุภาพปากที่แบบใช้ในทางที่มันไม่ดีเนาะแบบกินนู่นพูดจานินทาอะไรอย่างเงี้ยประกาศอิสยาห์ก็รู้สึกตัวเองไม่เหมาะสมที่จะไปเปล่าประกาศพระวาจาของพระยาเวก็มีเซราฟิมเนี่ยองค์นึงเรียกว่าองค์เนาะเซราฟิมองค์นึงเนี่ยก็ไปเอาฐานเนี่ยมาจากพระแท่นแล้วก็เอามาแตะที่ปากของพระกาศอิสยาห์หมายความว่าปากเนี่ยได้การรับชำระล้างร้อนเลยพองเลยนะแล้วก็บาปได้รับการอภัยโทษบาปก็ได้รับการชดเชยไปพร้อมที่จะทำหน้าที่การเป็นประกาศเนี่ยดังนั้นเรามาใช้ในพิธีกรรมช่วงนี้หมายความว่าเราเตรียมที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเตรียมที่จะรับศีลมหาสนิทปากเราก็ต้องสะอาดอะไรประมาณนี้นะที่จะสรรเสริญพระในช่วงนี้นะแล้วก็ในการร้องเพลงนะศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเนาะเราก็ถึงต้องร้อง3ครั้งนี้เอามาจากหนังสือประกาศอิสยาห์แบบนี้และหลังจากนี้มันมีไฮไลท์อะไรรู้ไหมไม่รู้อ่ะในอิสยาห์ ในหนังสือประกาศอิสยาห์บทที่6เนาะข้อที่1ข้อ11อ่ะพอพระเจ้าเนี่ยให้เซราฟิมเนี่ยเอาฐานมาแตะลิ้นของประกาศอิสยาห์แล้วเนี่ยนะมันเป็นคำพูดที่บอกว่านะพระเจ้าบอกว่าเราได้ยินเสียงร้องประชากรของพระองค์อ่ะเราจะส่งใครไปดีมันจะตรงกับเพลงภาษาอังกฤษที่เราชอบร้องอ่ะ Here I am Lord อ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยข้าพเจ้าอยู่ที่นี่นะ Here I am Lord นะเราคงได้ยินเนาะชอบร้องใช่ใช่เนี่ยจริงๆจะเชิญท่านมาร้องแล้วโอเคแต่ว่ากว่าจะเดินมาเนี่ย ต้องใช้เวลาครับจบรายการก่อนเนี่ยคือความหมายของเพลงศักดิ์สิทธิ์เนาะที่เราร้องบางทีเราไม่รู้ว่ามันมีความหมายอย่างไรเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ชาวสวรรค์แล้วก็ชาวโลกน่ะสรรเสริญพระเจ้าพร้อมกันพอพระเจ้ากำลังจะเสด็จมาละมาเพราะว่าเดี๋ยวเวลาคุณพ่อเสกศิลป์เนี่ยจะเชิญพระจิตจะทำให้เป็นพระกายและพระเดชของพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นจะพูดได้ว่าพี่น้องสับหลุดก่อนที่จะรับศีลเนี่ยครับผมจริงอ่ะเตรียมพร้อมเตรียมตัวตั้งแต่ร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์ครับผมถูกต้องที่เตรียมปากเอาว่าง่ายๆครับผมปากของเราเตรียมจิตใจของเราในการที่จะไปรับพระเยซูถูกต้องโอ้โหถูกต้องเตรียมตั้งแต่ศักดิ์สิทธิ์เลยนะมีความหมายเลยนะเนี่ยเตรียมมันอย่างยาวนานเลยนะเมื่อกี้พูดถึงเพลง Here I am Lord มีไหมเอาซะหน่อยไหมเอาสักหน่อยภาษาอะไรไหมภาษาอังกฤษตอนแรกว่าจะลองภาษาสเปนครับวดยากพูดถึงสเปนนี่ผมนึกถึงหนังเรื่องแพลตฟอร์มโอเคยังหลอนอยู่เนี่ยยังหลอนอยู่แรกเกือบละต่อแจ้งคุณผู้ฟังอีกรอบนะครับวันนี้ที่แรกเราจะเป็นหนังนะครับแต่เนี่ยมีคนนึงนะครับที่หายไปนะครับก็คือพ่อเก๋านะครับเราจะไม่บอกนะว่าเป็นใครนะดาวอังคารครับวันนี้เราก็เลยเปลี่ยนเป็นรายการมิวสิกเฟสนะครับก็เดี๋ยวพบกับพ่อเก๋าโอกาสหน้านะครับแต่พวกเราก็ดูมาหมดละแพลตฟอร์มนี่โอ้จริงๆน่าดูมากนะท่านผู้ชมแต่ว่าห้ามดูก่อนทานข้าวห้ามดูก่อนนอนแล้วดูระหว่างทานข้าวหลังทานข้าวแล้วไปดูก็โอ้โหก็โอเค Here I am Lord อ่ะเชิญครับ
the Lord of sea and sky. I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin. My hand will save. I will make the stars of night. จบไปอีกหนึ่งเพลงพอมากเลยนะครับ Here I am Lord Lord เพลงนี้ส่วนใหญ่เราก็จะร้องเพลงมันเกี่ยวกับกระแสเรียกเนาะกระแสเรียกเวลาที่เราอยู่บ้านเนนเวลาบวชพระสงฆ์หรือว่าแต่งตั้งพระสังฆราชเนี่ยเขาจะร้องเพลงนี้เพราะว่าเหมือนกับว่าพระเจ้าเนี่ยได้ยินเสียงประชากรของพระองค์เนี่ยร้องคร่ำครวญเพราะความทุกข์ความโศกความเศร้าในโลกนี้แต่ใครล่ะใครล่ะใครล่ะน้อยใครล่ะจะยื่นมือไปช่วยคนเหล่านั้นจริงๆก็เป็นพวกเราทุกคนแหละที่เป็นคริสตชนเนาะเราต้องเป็นแขนขาเป็นมือให้กับพระเป็นเจ้าในการที่จะนำข่าวดีแล้วก็นะความช่วยเหลือไปยังบุคคลต่างๆนะเพลงนี้พอมากนะครับเอาอีกสักรอบไหมอ่ะมีบางคนอยากฟังวานเกยตื้นมาอย่างนี้ใหม่แล้วนะครับวานเกยตื้นครับตูนบอดี้สแลมร้องนะลองไปเสิร์ช YouTube เอาคำถามที่2ครับบอยมีใกล้ๆกันเลยครับคุณพ่อใกล้ๆเลยเนาะใกล้ๆกับช่วงศักดิ์สิทธิ์มันจะมีอีก1บทเพลงช่วงนี้เลยปิดพิธีใช่ครับเลิกเลยจะบ้าเลยพ่อเว้นครับจะมีอีก
ช่วงหนึ่งครับเขาเรียกว่าช่วงอะไรผมไม่แน่ใจที่จะร้องเพลงชุมภาโอเคโอเคทีเนี้ยเพลงชุมภาก่อนที่จะรับศิลป์ด้วยอันนี้ okay. อันนี้ก่อนเลยแบบใกล้มากแล้วใกล้จะรับศิลป์แล้วทีเนี้ยมันมีเพลงชุมภาใช่ไหมครับแต่ว่าตัวชุมภาเนี่ย จริงๆมันคือแกะไหมหรือว่ามันเป็นคนหรือเป็นตัวอะไรตัวอะไรใช่ใช่จริงๆแล้วชุมภาคืออะไรครับเออชุมภาเนี่ยไม่ใช่พ่อชุมภากรุงเทพชุมภาชุมภาเนี่ยมันจะเลยชุมพรไปหน่อยนึงถูกแล้วเนี่ยก็ต้องรับกันใหญ่ๆอย่างนี้อ่าไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวอะไรกับชุมพรเนาะเกี่ยวไม่ใช่ไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวเออลืมละแต่เกี่ยวเชียงใหม่มีหลายชุมนะเมืองไทยอ่ะชุมแพก็มีใช่ป่ะมีอะไรชุมนุมเอาแล้วช่วงนี้ห้ามแล้วช่วงนี้ห้ามงดไม่เป็นไรผมอยู่มุมกล้องครับชุมพาเนี่ยถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมเนี่ยเขาจะแปลว่าสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายแกะคล้ายแกะแต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรไม่มีผมก็พยายามดูอยู่ไม่มีแมงมอสเหรอขายแกะขายแกะใช่ไหมพ่อถ้าใครรู้ว่าเป็นตัวเป็นไงช่วยส่งรูปมาให้ดูหน่อยหรือส่งมาเป็นๆก็ได้ส่งเคอรี่มาหรือทำท่ามาก็ได้ทำท่าเป็นคนพ่ออันนี้พ่อชุมพาหรือพ่อที่ทำดูพิธีกรรมบอกว่ามันคล้ายกูปรีมากกว่าแกะด้วยซ้ำไปกูปรีหรือซูปรีกูปรีเหรอครึ่งท่อนไม่ใช่ก็คือควายป่าอาจจะเป็นไปได้เนาะอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นอย่างชุมพาเป็นแบบนั้นมากกว่าควายป่าเลยเหรอควายกูปีคล้ายๆกูปีแต่ก็ไม่ให้กูเป็นตัวอีกชนิดหนึ่งสรุปแล้วคือตัวชุมพาเออคือตัวชุมพาคราวนี้ไม่รู้ว่าใครไปแปลทีนี้เมื่อใช่ประมาณว่าคุณพ่อสมัยก่อนเขาคงคิดว่าเอ๊ะเราจะพูดยังไงให้คนเอเชียหรือคนไทยเนี่ยเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยเป็นแกะนี่คนไทยหรือคนเอเชียก็ไม่รู้จักแกะอีกก็คงจะกลัวงงมั้งก็คงใช้ศัพท์อะไรบางตัวที่ไอ้ตัวนี้แหละก็ชุมพานั่นแหละนะผมคิดเป็นแบบนี้นะเห็นพี่น้องคริสเตียนที่แปลทีหลังเออเมษชุมพาบานคือแปลว่าเมษโปรดกอ๋อในหนังสือวิวรณ์เมษก็คือแกะใช่ใช่เมษนี่คือแกะโดยตรงตัวนี้จะตรงตัวมากกว่ามั้งถูกกว่าเหรอถูกกว่าเยอะไหมประมาณ 50% ตัวนี้ลดแรงเซลล์หนึ่งแถมหนึ่งไม่ใช่ทีนี้เพลงนี้ก็คือจริงๆอ่ะคือเป็นเพลงลูกแกะของพระเจ้าภาษาอังกฤษคือ Lamb of God เนาะแลมเนี่ยคือลูกแกะลูกแกะแลมลูกแกะผมถามนิดนึงอันนี้แบบแวะข้างทางนิดนึงแลมกับชีฟมันต่างกันไหมชีฟเนี่ยยังอยู่ไหมเอ้ยไม่หายอยู่ครับอยู่ไม่หายชีฟยังไม่หายชีฟชีฟมันต้องเอาเสียงนี้ด้วยนะชีฟกับแลมเนี่ยมันต่างกันนะแลมเนี่ยคือแกะที่อายุ1ปีลงมาฟันลูกแกะขึ้นฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นไม่ผมคิดว่าขึ้นแล้วนะคิดขึ้นแล้วอ่ะผมจำได้ว่าเห็นแล้วนะเห็นฟันมาแล้วนะเห็นแล้วฟันมันขึ้นเลยไอ้สัตว์พวกเนี้ยพอมันต้องกินหญ้ากินอะไรไงอ๋อแล้วไงต่อกินปูเข้าไปด้วยฮะแวะได้เหมือนกันมันจะเป็นซีอุ๋ยป่ะวะคือ1ปีกับอีก1วันเขาไม่เรียกว่าแลมละเป็นชีฟเลยเขาเรียกว่าชีฟชีฟ1ปี1วันก็ไม่ได้ใช่งั้นห้ามเกิน1ปีที่มีแกะหายไปเนี่ยเป็นแลมหายหรือว่าพี่ต้องการอะไรอ่ะไม่อยากรู้ว่าเป็นแม่แกะเป็นแม่แกะแล้วเป็นแกะตัวใหญ่แล้วแกะตัวใหญ่แล้วคล้ายๆเบบี้ชิลเดนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพ่อใช่ถามว่าอะไรนะอ้าวลืมละก็คือลูกแกะนั่นแหละคือต้องการชุมพาเนี่ยเขาเปรียบเทียบว่าคือลูกแกะพระเจ้าก็คือช่วงนั้นพระสงฆ์เนี่ยกำลังบิปังเนาะกำลังบีบปังแล้วก็กำลังหักปังอยู่หักปังเนี่ยนะหมายถึงพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งเป็นลูกแกะในพันธสัญญาใหม่ในพันธสัญญาเดิมเขาก็จะใช้ลูกแกะลูกแกะถวายแด่ใช่พระเจ้าอยู่แล้วนะพระสงฆ์เขาก็จะหักแบ่งปังแล้วเราก็ร้องเพลงลูกแกะพระเจ้านะผู้ทรงลบล้างบาปของโลกมันต้อง3ครั้งได้มั้ยต้อง3ครั้งอีกต้อง3ครั้งอีกเนาะใช่มั้ยจริงๆอ่ะตามหลักพิธีกรรมอ่ะนะอันนี้ไม่ได้เตรียมมานะพอดีอันนี้ไม่ได้เตรียมมาไม่ได้เตรียมใช่ไหมครับตามหลักพิธีกรรมเขาบอกให้พูดว่านะลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินไปเรื่อยๆจนกว่าพระสงฆ์เนี่ยจะหักปังเสร็จ
แล้วพอครั้งสุดท้ายก็จะบอกว่าโปรดประทานสันติสุขเทอญแล้วพระสงฆ์เนี่ยเขาก็จะหยิบแผ่นปังมาอย่างเงี้ยเนาะอันนี้แผ่นใหญ่ๆนะแผ่นใหญ่ๆพระสงฆ์เขาจะบิอันนี้จะเป็นรูปแกะเลย ใช้อินเสิร์ตมือนะครับครับ เป็นลูกแกะเลยแล้วก็กำลังมีเลือดเนี่ยไหลออกมาจากอกลูกแกะแล้วไหลลงมาสู่บนกาลิอันนี้บอกนิดนึงนะครับเป็นแผ่นปังที่ยังไม่ได้เสกจะไม่ได้เสกทุกแผ่นกับรูปนี้ไม่ทำดราม่าจะเป็นรูปอินเสิร์ตให้เขาดูไหมทุกแผ่นกับรูปนี้ไหมพ่อพอดูพันทุกแผ่นเป็นรูปนี้ไหมเป็นรูปอื่นได้ไหมเป็นรูปอื่นก็มีเป็นรูปพระจิตเจ้าก็มีเป็นรูปนกพิราบกับขนมปังสามก้อนก็มีโดเรมอนได้ไหมโดเรมอนไม่ได้ต้องเกี่ยวกับในศาสนาอ๋อต้องเกี่ยววันนี้พ่อไก่อูก็เทศดีนะเมื่อเช้าว่าที่ทำมิซาออนไลน์พี่น้องไปดูได้เขาเทศดีเกี่ยวกับยอห์นบทที่3เทศเรื่องพระวรสารเกี่ยวกับยอห์นบทที่3เรื่องอะไรสั้นอะไรว่านี่นี่โคเดมัสอ๋อโอเคมาครบใช่แล้วเขาเปรียบเทียบระหว่างพระวรสารตอนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาแล้วก็อธิบายว่ายอห์นทำไมยอห์นหนึ่งอธิบายอะไรเงี้ยพี่น้องไปดูได้พ่อไก่อูนี่ตอนนี้เป็นตัวพ่อละของเราใช่ในเรื่องพระคัมภีร์ครับผมใครอยากรู้ก็พระสงฆ์เนี่ยเขาก็จะหักปังเนาะพี่น้องเขาจะหักแต่บางคนไม่สังเกตหรอกถ้าไม่ใช่เด็กๆชื่อมิซาเก่าหนาเวลาที่พระสงฆ์เขาหักเนี่ยเขาหักครึ่งก่อนนะหักครึ่งอย่างเงี้ยอันนี้หักจริงเลยนะตอนที่ร้องเพลงชุมพาและครึ่งหนึ่งเนี่ยพระสงฆ์ก็จะหักเสี้ยวหนึ่งนิดหนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปในถ้วยกาลิกหักเพื่อเนี่ยหักเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อเนี่ยไงหักเพื่ออะไรคนเลยเนี่ยว่าเนี่ยทุกคนจะงงนะแล้วในขณะที่หักแล้วกำลังที่พระสงฆ์เขากำลังจะเอาเขาเรียกว่าอะไรฟรักเมนตุมเนี่ยฟรักเมนต์ก็คือเศษเสี้ยวเศษเนี่ยใส่เข้าไปในถ้วยกาลิกที่เป็นพระโลหิตเนี่ยเป็นเหล้าเนี่ยนะพระสงฆ์จะสวดว่านะขอให้พระกายและพระโลหิตซึ่งรวมวันนี้นำมาให้เราซึ่งชีวิตนิรันดรเนาะเขาจะสวดแบบนี้นะเพราะว่าแผ่นปังตอนนี้เสกเป็นพระกายแล้วและเหล้าองุ่นในถ้วยกาลิกเนี่ยนะก็เป็นพระโลหิตแล้วทีนี้กายกับเลือดมันยังแยกกันอยู่เขาก็เลยหักเนี่ยเอาไปแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนว่ากายกับเลือดเนี่ยก็กลับมารวมกันเพื่อทำให้มันเป็นชีวิตในสมัยก่อนนะเลือดมันคือชีวิตกายของคนเราเนี่ยต้องมีเลือดกายกับเลือดรวมกันมันต้องเป็นชีวิตชาวยิวเนี่ยเวลาเขาจะกินสัตว์เนี่ยนะเขาจะฆ่าสัตว์และเขาจะปล่อยให้เลือดมันไหลออกมาหมดก่อนแล้วเขาถึงกินมันเขาจะไม่กินเลือดเป็นแบบนี้ดังนั้นการที่พระสงฆ์เขาเอาเศษเสี้ยวของปังเนี่ยไปใส่ในถ้วยกาลิกหมายว่ากายกับพระฤทธิ์รวมกันแล้วจะกลายเป็นชีวิตและใครที่ดื่มชีวิตนี้ก็จะมีชีวิตนิรันดรเป็นแบบนี้นี่คือความหมายที่บางทีสัตว์ตำรวจเขาไม่เห็นไงแล้วยังมันมีเรื่องเล่าแล้วตำนานนะสมัยก่อนอะนานไหมนานไหมนานมากประมาณหมายถึงเล่าเฮ้ยนานจริงนานจริงหมายถึงเล่านานไหมฮะเล่านานเปล่าก็นานกันอะนะเอาประมาณเอาประมาณในสมัยก่อนอะมิซาเขาให้ทำได้แค่วันละ1ครั้งวันละ1ครั้งครับทีนี้เสกศิลป์ก็ทำได้แค่ครั้งเดียวนะสมัยก่อนอะรับก็ได้รับได้แค่ครั้งเดียวแล้วยังไม่มีตู้ศิลป์ด้วยห้ามเสกสินเก็บไว้ไม่มียังไม่มีตู้สินสมัยนั้นนะวันต่อวันว่างั้นแล้วก็มีพระสงฆ์หรือพระสังฆราชองค์นึงเนี่ยนะเวลาที่เขาเสกแผ่นปังเนี่ยเขาจะหักขนมปังนิดนึงและเอาไปใส่ในถ้วยกาลิกขอโทษเอาไปใส่ในขวดเหล้าองุ่นขวดนึงแล้วเขาจะคิดว่าเหล้าองุ่นเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะเอาไปส่งสินให้กับคนป่วยหรือคิดส่วนที่อยู่ห่างไกลๆออกไปอย่างเงี้ยมันมีช่วงนึงที่เป็นแบบนี้ก็มีนะเนี่ยมันมีในตำนานของการเรียนการเรียนพิธีกรรมมันมีแบบนี้ด้วยครับผมแต่ความหมายก็คือเล่าพระกายกับพระฤทธิ์รวมกันแล้วเรารับเข้ามานะเราจะได้มีชีวิตนิรันดรชีวิตนิรันดรสรุปก็คือลูกแก่พระเจ้านี่อย่างที่พ่อนุพันธ์ได้อธิบายไปนะสรุปก็คือชุมพาเนี่ยไม่ใช่แกะนะครับแต่เป็นตัวชุมพาใช่เป็นตัวชุมพาตัวนึงมันเป็นเรื่องของภาษาเนาะสรุปเพื่อเราเปลี่ยนมันก็ไม่ไหวแล้วเพลงเดิมๆที่มีคำว่าชุมพาไปเปลี่ยนเป็นและเราถูกใช้เราถูกใช้ไปหลายเรื่องไงเช่นชุมพาบาลอย่างเงี้ยชุมพาบาลก็มาจากคำว่าชุมพากับอภิบาลอภิบาลแปลว่าดูแลคือคนที่ดูแลแกะก็คือเด็กเลี้ยงแกะนั่นแหละหรือคนเลี้ยงแกะนั่นแหละเป็นชุมพาตูมใช่ไหมไม่ได้ต้องบาลใช่ผมว่าร้องพอพูดเรื่องนี้เดี๋ยวเรามีเพลงชุมพาตูมเดี๋ยวเรา
ไปฟังบทเพลงจากคุณพ่อเพ้นและคุณพ่อโอกันต่อนะครับหลังจากที่เรารับความรู้นะครับจากคุณพ่ออนุพันธ์แล้วนะครับกับบทเพลงอะไรครับคุณพ่อความรักขององค์พระเจ้าโอเคครับนี่ถือว่าคลาสสิกในการร้องมากใช่ทำเพลงยาวนิดนึงขอบคุณมากนะครับจริงเรามี backing track ด้วยนะครับพี่บอยมีคำถามอื่นอีกไหมครับผมขอย้อนกลับไปเรื่องศิลป์แป๊บนะยังไม่จบไปจะตำนานอ่ะขอย้อนกลับไปเรื่องศิลป์นิดนึงโอเคครับผมบางคนบอกว่าไม่เคยเห็นจริงนะศิลป์ที่ผมชูขึ้นไปเมื่อกี้เป็นรูปชุมพาน้อยนะจริงๆแล้วมีหลายรูปที่มันเกี่ยวกับการเสกศิลป์เช่นรูปนี้เป็นรูปพระจิตเจ้าคือนกพิราบเนาะแล้วก็กำลังลงมาเหนือจานกาลิกที่มีจานเขาเรียกจานปาเตนานะปาเตนาแปลว่าจานนะรองจานรองเนี่ยแล้วก็มีขนมปังอยู่3ก้อนเนี่ยอันนี้เอาขอเอฟเฟกต์นะครับขอกราฟิกหน่อยอินเสิร์ตช่วยอินเสิร์ตให้พี่น้องได้ดูหน่อยเอฟเฟกต์ไม่ได้ใช่เนี่ยเห็นไหมจะเป็นรูปนกพิราบนะครับลงมาเหมือนกับพระจิตลงมาเพราะว่าเวลาที่พระสงฆ์เนี่ยเขาเสกศีลเนี่ยเขาจะบอกขอเชิญพระจิตเจ้าลงมาและอีกรูปหนึ่งที่ผมถือมาก็คือเป็นรูปพระจิตเจ้าเหมือนกันเป็นรูปนกพิราบและด้านหลังเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็คือพระตรีเอกภาพนั่นเองบอยโชว์นะครับนะก็คือในการเสกศีลเนี่ยเราก็จะเห็นว่านะเป็นการร่วมมือกันหรือว่าอาศัยพระพรของทั้งพระบิดาพระบุตรและพระจิตเนี่ยร่วมกันนะครับการปาเตนามีชื่อเต็มนะชื่อว่าอะไรครับผมปาเตนาจริยาโหติกูนุสลาคนละอันครั้งนี้เสียงเราจะดีเสียงดังนะมีบางคนบอกเสียงดังขึ้นละผมชอบมากเลยเพราะว่ามีเพราะว่าเรามีไมค์คนละตัวมั่นใจเลยแต่ก่อนเราใช้ไมค์ตะโกนเราใช้ไมค์ตัวเดียวกันช่วงนี้โซเชียลดิสทันซิ่งเราก็เลยใช่เก็บตังค์ซื้อไมค์กันเองซื้อกีตาร์เองแล้วก็คีย์บอร์ดเองด้วยครับก็นะครับเราก็ฝากรายการของเราไว้ด้วยนะครับมิวสิกฝากไว้นานไหมฝากไว้นานเหมือนกันเพราะเราก็จะขออ้อมใจของพี่น้องนะครับที่ติดตามพ่ออนุพันธ์ผมมีคำถามครับผมคือมันแบบมันวิ้งขึ้นมาคำถามเยอะนะวับขึ้นมาว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเล่นอิเล็กโทรนอย่างเดียวอ่ะในมิซาผมอยากตีตะโพนได้ปะตะโพนอ่ะหมายถึงว่าคือเล่นดนเครื่องดนตรีอื่นได้ไหมหมายถึงว่าจะให้คนที่เล่นอิเล็กโทรนเนี่ยไปเล่นตะโพนด้วยเหรอไม่ใช่อย่างนั้นในเวลาเดียวกันสามารถเล่นดนตรีชิ้นอื่นได้ไหมนอกเหนือจากอิเล็กโทรหรือออร์แกนเนี่ยเพลงในมิซาเนี่ยมันจะสุภาพไหมหรือว่ามันยังไงใช้อะไรนะพินเล่นแล้วบาปป่ะไวโอลินอ่ะสีแล้วบาปป่ะอะไรเงี้ย
คือในดนตรีศาสนาเนาะเขาก็ไม่ได้ระบุนะว่าจะต้องใช้เครื่องดนตรีอะไรอะแต่เขาเรียกว่าตามประเพณีหรือ traditional ของพระศาสนาจักรเนี่ยเราก็จะใช้ออร์แกนเนาะประการที่หนึ่งใช้ออร์แกนใช้อิเล็กโตรนใช้เปียโนเนี่ยเพื่อคลอกล่อมเกาแต่ว่าหลังจากที่วายเดกันครั้งที่2เนี่ยนะเขาก็ประชุมกันเขาก็ส่งเสริมให้พระศาสนาจักรท้องถิ่นเนี่ยได้ใช้เครื่องดนตรีท้องถิ่นเนี่ยสามารถเล่นได้แต่ว่าต้องอยู่ในบริบทที่เหมาะสมนะตอนสังคายนาใช่ไหมครับใช่หลังจากสังคายนาวัยเดกันครั้งที่2เนี่ยเขาก็ออกเอกสารมานะที่เราเปลี่ยนพิธีกรรมอะไรมากมายแต่ว่าก็ต้องอยู่ในบริบทที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ความเคารพแล้วก็ยกใจของบรรดาสัตว์ปรุษขึ้นหาพระปิ่นเจ้าอันนั้นเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เช่นพวกที่ฟิลิปปินส์พวกเนี้ยเนาะเขาก็จะใช้คุณพ่อใช้อะไรพวกฟิลิปปินส์กีตาร์เขาใช้กีตาร์เป็นหลักเลยนะเป็นหลักเลยนะทำมาลินด้วยแล้วสิงห์ชัยเขย่าใช่ไหมใช่ใช่เขาจะเป็นอย่างนี้แล้วรู้สึกเขาคือถามว่าทำไมพวกฟิลิปปินส์เนี่ยเขาถึงใช้กีตาร์รู้ไหมเพราะอิเล็กโตรนแพงด้วยเพราะว่ามันขนย้ายยากถูกต้องถูกต้องทั้งหมดแล้วแหละจบแค่นี้นึกว่ามีอะไรคือประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเนาะเขาอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศสเปนมา400ปีดังนั้นวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเขาก็จะรับมาจากประเทศสเปนสเปนอ้าวทำไมใช่เลยอ่ะถูกต้องครับครับครูสเปนปึ๊บเล่นนะแล้วสังเกตนะประเทศไหนที่ประเทศสเปนเข้าไปดูแลเราต้องเซ็นเซอร์ไว้เพราะแล้วสังเกตนะถ้าประเทศไหนที่สเปนพอแล้วพ่อขยี้ด้วยเขาไปปกครองเนี่ยแล้วแบ็กเม็กซิโกอย่างเงี้ยครับเนาะประเทศอะไรอีกมีเพลงเม็กซิโกอาร์เจนตีนาอย่างเงี้ยจริงๆประเทศไทยผมไปค่ายเยาวชนระดับโลกไปที่ปานามามันเป็นอเมริกาใต้นะลมก็จะแบบว่าอเมริกากลางเนาะประมาณนั้นใช่เหมือนเครื่องขูดมะพร้าวบ้านเราไหมใช่แต่เนี่ยผมบอกว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเขารับอิทธิพลทางด้านดนตรีมาจากประเทศสเปนนะอันนี้คือส่วนตั้งแต่ว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยอย่างเช่นในสังฆพทนจันทบุรีของเรามีวัดหนึ่งที่เขาใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานเนี่ยมาเล่นเป็นเพลงอะไรเงี้ยเนาะนั่นคือที่ไหนสามไม้แดงเฮ้ยใช่เหรอวัดสามไม้แดงใช้สามไม้แดงด้วยแล้วก็อีกวัดหนึ่งป่ะที่เขาขาดก็ใช้ที่เขาขาดก็ใช้มาอยู่นี่สุขสบายมากทำไมครับเขาไม่ขาดแขนเพราะว่าสามไม้แดงเป็นภูไทยอ๋อใช่ใช่มาก็เอาวัฒนธรรมภูไทยมาใช่เขาขาดก็วัฒนธรรมจากชัยภูมิหรือป่ะใช่แก้วนิ้วเดี๋ยวโคราชแล้วนั้นเราก็เพราะนะเพราะดีใช่เพราะแต่เดิมก่อนสังคายนาเนี่ยเครื่องดนตรีที่ไม่ใช่ออร์แกนเปียโนไวโอลินใช่วงออร์เคสตราต่างๆถือว่าเป็นปีศาจทั้งหมดถูกต้องเอามาใช้ในวัดคือถือว่าผิดเลยเรียกว่าผิดจารีตเลยเป็นนอกรีตไปเลยปรบมือได้ไหมปรบมือหรือตบมือเข้าจังหวะได้ไหมร้องเพลงแล้วแบบก่อนหน้านั้นหรือตอนนี้เต้นมาเลยนะปัจจุบันไม่หนึ่งในมิซาเนี่ยร้องเพลงไปปรบมือได้ไหมเดี๋ยวให้พ่อโออธิบายนิดนึงในสมัยก่อนได้ไหมตบมือได้ไหมโอ้ไม่ได้เลยไม่ตบตีนเอ้ยตบอะไรไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้เลยต้องสงบนิ่งออแกนล้วนๆออแกนล้วนๆอย่างอื่นถือว่าเป็นเหมือนปีศาจเข้าสิงแล้วหลังจากสังคายนาวริการครั้งที่2นี่ได้ไหมตอนนี้คือตอนนี้เลยได้มันทุกอย่างเลยใช่เต้นด้วยนะโอ้ยอันนี้เยอะมากผมไปเลยใช่เพราะแอฟริกาโอ้โหประเทศแอฟริกาเต้นแห่เข้ามาเลยนะเต้นแห่เห็นอินเดียบอกว่ากว่าจะแห่จากหน้าประตูถึงเดิน2ถอย3ใช่ไป3ชั่วโมงแล้วเพลงเริ่มไม่ดีประมาณนั้นที่สังคมณฑลเราก็มีอีกครับแห่แบบใช้เครื่องดนตรีวัดไหนพื้นเขาขาดไหมเขาขาดใช่สามไม้แดงอะไรก็ได้สองนางงามนางงามก็ทำนะเทือกนะเทือกนะใช่แล้ววัดไหนอะเวลาที่เขาถวายอะเขาจะมีนางรำออกมาด้วยใช่เคยเห็นอยู่นะเคยเห็นอยู่อันนี้ถามว่าก็ทำได้นะแต่เพราะว่า
วาทการที่2เขาก็เคารพในวัฒนธรรมท้องถิ่นน่ะใช่ไม่ได้ผิดความเชื่อใช่ไม่ได้ผิดความแต่ก็ควรจะรำท่าสุภาพนะท่าที่มันเหมาะสมอ่ะที่จะรำในวัดอ่ะแข่งกันไม่เอาใช่ไม่มากไปเพราะโดยปกติพิธีกรรมนะพ่อถ้าก่อนเดชพนามเนี่ยยังไม่จัดเป็นพิธีกรรมมันจะมีอะไรวุ่นวายไม่เป็นไรพอเดชพนามปุ๊บเพลงข้างในเนี่ยก็ต้องค่อนข้างสงบนิดนึงครับผมแต่อาจจะมีตบมืออะไรได้แล้วก็หลังจากที่เดชพนามจบสุดท้ายคุณจะแบบอะไรอีกเฟสติวัลเลยจุดพงจุดพูนในวัดอย่างเงี้ยไปเยอะไปก็ประมาณนั้นก็ยินดีต้อนรับผู้ที่เข้ามาชมเรานะครับไม่ว่าจะเพิ่งมาหรือว่ามาดูนานแล้วนะครับก็เราก็ดีใจนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับเราเนาะครับผมหรือดูย้อนหลังก็ได้นะสามารถดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับหรือว่าทำไมครับพ่อดูยังไงกำลังจะพูดอยู่นะครับขอโทษที่แย่งนะครับพอเพ้นมีสักหนึ่งบทเพลงไหมครับมองให้ขับกล่อมจัดไปเลยครับจัดเพลงที่1ก่อนนั้นก่อนฟังเพลงที่1ไม่ใครขอเพลงอะไรมาไหมครับไม่มีเลยครับตอนนี้สามารถนะครับทุกคนสามารถนะ60คนนะครับคุณเข้ามาดูหรือเปล่า65คนครับสามารถขอเพลงนะครับขอเพลงได้เลยส่วนเราจะเล่นนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันมีครับหนึ่งบทเพลงซึ่งเป็นบทเพลงที่ชอบร้องตอนที่พ่ออยู่บ้านเนนใหญ่นะครับพวกเราก็ร้องกันเป็นประจำชื่อว่ายามของลำมนูนไม่ใช่ยามรุ่งอรุณอ่ะโอเคครับพ่อมีความหมายอะไรในบทเพลงนี้ไหมจริงๆบทเพลงนี้ซ่อนความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าเรื่องของเทววิทยาแต่ว่าเราไม่พูดที่นี่เนาะเป็นความหมายทีนี้ว่าตอนนี้รู้สึกเป็นคุณพ่ออะไรพ่อนุพันธ์ทราบไหมที่แต่งเพลงนี้ไม่ทราบครับเพราะว่าเขามีเบื้องหลังของความหมายในช่วงที่เขาเป็นใหญ่ๆอยู่กากเกื้อน เป็นสิ่งที่หลังก็จะเล่นอยู่ทีนี้ว่าบทเพลงนี้เคยถูกสั่งห้ามด้วยซ้ำไปว่าห้ามใช้โอ้โหดีเลยเพราะอะไรห้ามเนี่ยเราชอบมากเพราะเนื่องจากไอ้เบื้องหลังนี่แหละเออไอ้เบื้องหลังที่มันอยู่ในอีกท่อนนึงในจังหวะ68ที่บอกว่าหน้าวันอบอุ่นมันสัปปะโตในสารธรรมกฎเกณฑ์ใดไหนใจดำห้ามทำการช่วยเหลือคนมันต้องเกี่ยวอะไรแน่ๆมันมีเบื้องหลังนึงติ๊งต่างขึ้นมาได้ทำให้เลยทำให้ผู้ใหญ่โดนแบนเลยแบนเพลงนี้ไปครับทีนี้พอยุคหลังที่เนียนใหญ่คนนั้นก็ตายตายเลยครับคุยกับเราก็เปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนบรรยากาศก็เปลี่ยนพอเพลงนี้เอากลับมาใช้มันรู้สึกว่าเออเราขอบคุณพระจริงๆแล้วใช่ไม่ได้มาเกี่ยวเราไม่รู้แล้วว่าเบื้องหลังคืออะไรแต่ผมดันรู้อันนี้ก็ แต่ว่าเราเอามาเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเออมันได้นะครับแล้วก็บทเพลงนี้แต่หลังจากร้องเสร็จเราจะไม่รู้นะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเรานั่นแหละครับเราก็ถูกแทนกับบทเพลงพ่อจำได้ไหมอันเนี้ยพบชายมือรีบพระองค์กับทรงรับสาประกาศสัจวาจากุเกมิเพื่อคนตอนไหนอ่ะเออเป็นตอนไหนก็พบชายมือรีบไหมครับผมรู้ทำไมรู้วะผมรู้ครับตอนกลางวันถูกต้องเป็นยามรุ่งอรุณเลยหน้าวันอบอุ่นโอเคฟังเพลงครับโอเคครับอันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรนะคือเรานัดกันมาแล้วเรียบร้อยยามรุ่งอรุณขอขอบพระคุณพระผู้สร้างสรรค์ชีวิตของเราผูกพันอยู่ด้วยความหวังและพระเมตตาจะรวยจะจนทุกคนต่างมีคุณค่าด้วยแรงรักแรงศรัทธาตัวฉันเกิดมาเพื่อขอบพระคุณณวันอบอุ่นวันสัมปะโตในศาลาธรรมกลเกณฑ์ใดไหนใจดำห้ามทำการช่วยเหลือคนพบชายมือลีพระองค์กลับทรงรักษาประกาศสัจวาจากฎเกณฑ์มีไว้เพื่อคน
พอพระคุณพระผู้สร้างสรรค์ชีวิตของเราผูกพันอยู่ด้วยความหวังและพระเมตตาจะรวยจะจนทุกคนต่างมีคุณค่าด้วยแรงรักแรงศรัทธาตัวฉันเกิดมาเพื่อขอบพระคุณความหมายดีนะผมว่าครับผมดีมากเลยหมายความว่าไงครับจำได้พระวจาตอนนี้นะพ่อที่ชายมือรีบแล้วพระองค์ก็บอกว่าเอ๊ะจะรีบไปไหนเหรอหุงข้าวอยู่แล้วข้าวไหมพระฤาษีถามทำไมถึงมารักษาในวันสัปปะในวันสัปปะโตพระเจ้าบอกว่าถ้าเกิดท่านมีลาท่านไม่เขียนใบลาเหรอคิดมาโอเคได้ต่อถ้าท่านมีลาแล้วลาของท่านหิวน้ำในสัปปะโตท่านจะไม่แก้เชือกผูกลาแล้วก็คนละเรื่องแล้วอันนี้อันนั้นเป็นหญิงที่ตกโรยจะไม่ช่วยอ่ะใช่ใช่เพราะว่าชาวยิวห้ามทำงานไงเดี๋ยววันสัปดาห์นี้มันจุกจิกมากนะพอนุบันรู้ใช่ห้ามเดินห้ามเดินกี่ก้าวอะไรกี่ก้าวเนี่ยรู้เลยใช่ป่ะชามบี้บี้บี้ความหมายคือขโมยของประเด็นเราครับเดี๋ยวเราดูคอมเมนต์สักนิดหน่อยนะได้ได้พี่บอยอ่านนิดนึงเดี๋ยวเรากลับไปนั่งที่แบบครั้งที่แล้วได้ไหมหมายถึงว่ากลับไปนั่งที่แบบเดิมอ่ะมีคนขอเพลงที่เดิมเราช่วยจัดให้เขาหน่อยบางคนก็ขอเพลงนะไม่รู้นะรำพึงถึงองค์ก็มีนะแล้วแต่นะถ้าจะสวมกาสุลาเฮ้ยแล้วก็มีบอกรำพึงถึงองค์บอกความรักพระองค์ให้ลูกครับแล้วก็อะไรนะสุขสำราญอาหารเช้าเนี่ยเข้ามาด้วยสนับสนุนเอาช่วงนี้เรามีคำถามอะไรไหมมีคนบอกว่าเปิดแผ่นแน่ๆแผ่นเพลงแน่ๆเลยครับอ้าวปล่อยปล่อยครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับรายการ Music Fest นะครับก็จะมีครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยรางวัลเหรอรางวัลเหรอเป็นอัศจรรย์นะครับมีคนบอกให้ผมร้องเพลงด้วยนะแต่ว่าสักหนึ่งเพลงไหมคุณพ่อไปซ้อมก่อนแล้วกันนะขอเวลาไปซ้อมก่อนครับยังขอเพลงเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวให้คุณพ่อโอและคุณพ่อเพ็ญนะครับเลือกนะครับว่าจะเล่นเพลงไหนให้นะครับระหว่างรอคุณพ่อโอพ่อเพ็ญนะครับมีอีกหนึ่งอย่างครับพ่อนุพันธ์ครับผมที่ค้างคาใจนิดหน่อยครับคุณพ่อเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องการโปรยเท่าไม่ใช่ครับโปรยยังไงครับโปรยเท่ากระต่ายป่านิดหน่อยนะครับครับพอดีปกติเนี่ยบางทีเราเห็นเนาะมันมีนักบุญประจำเรียกว่านักบุญองค์อุปถัมภ์ครับอย่างเช่นการเดินทางก็มีนักบุญการแห่งการเดินทางคริสโตเฟอร์เวลาของหายก็อะไรนะครับอันตนนักบุญอันตนเนี่ยปาดัวโอเคพี่บอยกำลังจะถามว่าสำหรับดนตรีสำหรับดนตรีมีนักบุญองค์อุปถัมภ์ไหมโอเคของนักดนตรีครับผมของนักดนตรีมีใครรู้ไหมมีพี่น้องชาวบ้านรู้ไหมทางบ้านใครรู้โทรเลยครับแจกอะไรอีกไหมครับผมอุปถัมภ์ของนักดนตรีและถ้าเป็นนักดนตรีคาทอลิกด้วยนะหรือว่าเป็นนักดนตรีทั่วโลกเลยไหมการที่เขาเป็นนักบุญโอปถัมภ์ของนักดนตรีเนี่ยเฉพาะนักดนตรีในศาสนาไหมหรือว่าครอบคลุมไปถึงนักดนตรีผมคิดว่าน่าจะเฉพาะในศาสนาป่ะถ้าเป็นคนศาสนาอื่นคนต่างจะมาสวดเขาจะรู้ป่ะเขาจะรู้ก็ไม่แน่นะบางคนแต่มีผมคิดว่าไม่แต่มีเป็นโอปถัมภ์ของนักดนตรีแหละคือนักดนตรีผมคิดว่าน่าเอาเหมือนกับว่าองค์อุปถัมภ์ของแพทย์แบบเนี้ยแพทย์ต้องไปรักษาคุณพ่ออย่างเดียวไหม
ก็ไม่ใช่ก็คือเป็นอาชีพเขาผมว่าน่าจะทุกผมว่าเราเป็นคาทอลิกแล้วเราเป็นนักดนตรีแล้วเราเป็นคนขับแล้วมือซีดีอาร์ก็เป็นองค์ประทับของเขาได้ใช่ผมว่าเป็นสากลนะเป็นทุกคนเนาะที่เป็นนักดนตรีทุกคนชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะบุญแล้วนะเพราะนบุญเซซิเลียเซซิเลียแล้วเป็นผู้หญิงนะคนนี้เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงภาพที่เราจะเห็นประจำก็คือเป็นนักบุญที่เล่นออร์แกนนี่ออร์แกนหรือยืนแล้วก็ถือออร์แกนเล็กๆประมาณนี้อ๋อเป็นก็เป็นพินนะเป็นพินภาพอินเสิร์ตครับลองมีให้ดูรูปนี้เป็นรูปแต่รู้ไหมจริงๆนักบุญองค์นี้เขาเล่นเครื่องดนตรีไม่เป็นนะใช่เขาไม่ได้เล่นเครื่องดนตรีนะแล้วเขาทำไมถึงได้เป็นองค์อุปถัมภ์ของดนตรีอ่ะคือเรื่องมันยาวเนี้ยเอาแล้วเอาสั้นๆดิคือนบุญองค์เนี้ยเอาให้สั้นดิเขาเป็นผู้หญิงเนาะครับแล้วเขาก็เป็นชาวอิตาเลียนชาวโรมันโบราณอ่ะโบราณมากก็คือเกิดประมาณปี200อ่ะตอนนั้นศาสนาคริสต์ยังไม่เป็นศาสนาประจำของอาณาจักรโรมันเลยนะแล้วก็นบุญองค์เนี้ยก็เกิดในตระกูลที่ร่ำรวยอ่ะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่สูงศักดิ์นะแต่ว่าแม้ว่านบุญคนนี้เขาจะเป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยอยู่ในตระกูลที่สูงศักดิ์เนี่ยแต่เขาเนี่ยศรัทธาในพระเยซูจามากเป็นคุณธรรมขั้นสูงส่งของเขาแล้วไงต่อพ่อนุพันธ์แต่ว่าเนื่องจากเขาเนี่ยเป็นลูกขุนนางชั้นสูงเนาะพ่อเขาเนี่ยก็ให้ไปแต่งงานกับผู้ชายชาวโรมันหรือคนอิตาเรียกว่าชาวโรมันแล้วกันเนาะตอนนั้นยังไม่มีอิตาเลียนเนาะเป็นชาวโรมันอะคนนึงที่ประเทศอิตาลีนั่นแหละสันนิษฐานว่าน่าอยู่ทางใต้อะทางเกาะชิชิลีอะเป็นเกาะที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอะสมมติแต่อิตาลีเป็นรูปรองเท้าบูทเงี้ยไอเกาะชิชิลีก็อยู่ตรงปลายรองเท้าบูทอะเป็นเกาะสามเหลี่ยมอยู่ที่นั่นแต่ว่าตอนที่เธอแต่งงานนะเธอก็สารภาพกับเจ้าบ่าวหรือว่าสามีของเธอว่าเธอตั้งใจที่จะถือพรหมจรรย์นะก็คือไม่อยากแต่งงานว่าถูกไม่อยากแต่งงานแล้วเธอก็โน้มน้าวให้แฟนของเธอเนี่ยกลับใจมาเป็นคาทอลิกด้วยแล้วโน้มน้าวได้ไหมโน้มน้าวสำเร็จโอ้โหและยอมก็คือสามีก็ให้เกียรติเธอที่จะถือความบริสุทธิ์แล้วก็สามีเนี่ยกลับใจมาเป็นคริสตชนและยังช่วยเธอในการทำงานแพร่ธรรมและทำงานกิจเมตตาสงเคราะห์คือเขารวยไงเขาก็เอาของไปแจกจ่ายให้กับคนยากจนแต่ตอนหลังเนี่ยถูกจับแล้วสามีเธอถูกฆ่าพี่ชายของดาบูนเซซิลาก็ถูกฆ่าตายถูกจับตอนที่แจกของไหมถูกจับตอนแจกของแล้วจับได้ว่าเป็นคริสตชนเพราะตอนนั้นใครเป็นคริสตชนเนี่ยถือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นต้องห้ามอ่ะต้องห้ามอ่ะนะทีนี้เหลือตัวเธอคนเดียวละเธออุทิศบ้านเธอเองเนี่ยให้เป็นวัดเลยเอาบ้านเองให้เป็นวัดคงจะมาร่วมมิซามาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ถูกจับอีกนบุญองเนี้ยถูกจับแล้วตายอย่างทุกทรมานมากประการที่หนึ่งมีหลายประการด้วยประการที่หนึ่งเขาถูกทรมานหลายครั้งเนาะประการที่หนึ่งนบุญองเนี้ยถูกเอาไปหย่อนในหม้อต้มน้ำเดือดใหญ่ๆอ่ะร้อนหม้อที่เขาต้มน้ำคงจะใหญ่มากนะที่สามารถเอาคนเนี่ยหย่อนลงไปได้อะคิดดูว่าหม้อนี่มันต้องใหญ่ขนาดไหนอะน้ำที่กำลังเดือดๆอะแล้วก็หย่อนนักบุญเซซีลาลงไปอะแต่ละบุญเซซีลาไม่เป็นอะไรเลยพระเจ้าช่วยเหลือไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นแผลผู้พองไม่เป็นอะไรเลยผิวหนังอักเสบไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยว่าไม่ต้องใช้ใช่ใช่ไม่เป็นอะไรเลยทีนี้พอไม่เป็นยังไงเขาทำยังไงต่อประการที่สองประการที่สองประการแรกก็โหดแล้วนะเอาที่สองมีเขาจับนบุญเซซิลิอาเนี่ยนะไปให้เพชฌฆาตฟันศีรษะขาดขาดเลยไม่ขาดเฮ้ยยังไม่ขาดฟันแต่ไม่ขาดแล้วไม่ใช่ฟันแค่ครั้งเดียวปกติเพชฌฆาตเนี่ยฟันครั้งเดียวเนี่ยหัวก็เด็นเลยนะมันต้องชัวนี่ฟันถึงสามครั้งเป็นที่มีดไม่รู้เป็นที่อะไรเขาไม่ได้บอกไว้ไม่เป็นยังไงแต่ว่าศีรษะไม่หลุดอย่างเงี้ยกันนะประการที่สามอะประการที่สามมีก็มีดาวบุญตรงเนี้ยยังไม่ตายโอยอยู่นอนอยู่อย่างนั้นสามวันคิดดูดิศีรษะเกือบหลุดแล้วแต่หายใจอยู่ได้ยังไงอ่ะ
ไม่รู้เป็นยังไงเขาบอกว่าฟันไม่เข้าอย่างนี้แล้วกันนะสรุปว่าต้มน้ำเดือดก็ทำอันตรายไม่ได้ฟันศีรษะสามครั้งอ่ะพิชชาตฟันสามครั้งอ่ะไม่ขาด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 อ่ะสามวันเธอก็สิ้นใจแต่ก่อนที่เธอจะสิ้นใจนะอันนี้พอเธอเอาสมบัติเนี่ยไปให้คนยากจนหมดเลยแล้วก็เธอก็ขับร้องเพลงสรรเสริญพระนั่นไงนี่คือพอยต์นี่คือพอยต์ถ้าไม่ร้องเพลงเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นองค์ประธานใช่เป็นองค์ประธานของหม้อไปแล้วของต้องมีสองอย่างของเชฟอาจจะเป็นได้อาจจะเป็นเธอร้องเพลงสรรเสริญพระคิดดูดีอารมณ์นั้นอะอารมณ์นั้นนะยังร้องเพลงอะใช่ใช่ใช่ในยามที่เราทุกข์ที่สุดถูกต้องเจียนตายแต่ว่าเรายังร้องเพลงเพราะฉะนั้นเราคิดถึงแม่บุญเซซีเรียประการที่สี่ยังไม่จบอีกเหรอประการที่สี่ร้องเพลงแล้วเขาเอาศพแม่บุญเนี่ยไปฝังไว้ในคาตาคอมคาตาคอมคืออะไรครับคือสุสานที่ขุดลงไปใต้ดินอะคิดจะชนที่อยู่ใต้ดินต้องไปขุดใต้ดินอย่างนั้นอยู่อะประการที่ห้าสุดท้ายละสุดละโอเคเขาไปขุดศพแล้วบุญนี้ขึ้นมาศพไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วยังร้องเพลงอยู่ไม่ร้องแล้ววันนี้พ่อโอมานะศพไม่เน่าไม่เปื่อยด้วยนะแล้วสุดท้ายเขาก็ย้ายศพของนบุญเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ที่กรุงโรมเนาะอยู่ที่เขาเรียกว่าโบสถ์สันตะเซซิลีอาอินทรัสเตเวเรแล้วตอนนี้เน่าหรือยังครับพ่อตอนนี้ไม่รู้เน่าหรือยังเพราะว่าเขาปิดเป็นนานแล้วแต่ตอนที่เคลื่อนศพขึ้นมาเนี่ยศพไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วเขาก็เอาขึ้นมาที่กรุงโรมเนาะเป็นเขาเอาไปฝังศพในเขาเรียกว่าเป็นกรุงโรมอ่ะมันจะมีแม่น้ำไทเบอร์อยู่แล้วมันจะเป็นโค้งคุ้งน้ำเนี่ยและโค้งคุ้งน้ำตรงนี้มาเป็นที่ก่อตั้งของชุมชนชาวยิวโบราณเรียกว่าทรัสเตเวเรชาวยิวเขาจะอยู่รวมกันเหมือนชายนาทาวอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเยวิสทาวเป็นอย่างเงี้ยและในนั้นจะมีวัดเก่าแก่อยู่หลังนึงสวยงามมากเป็นโมเสสเป็นทองแล้วก็ศพของนบุญก็จะอยู่ที่ใต้สุสานเข้าไปใต้พระแท่นลงไปอย่างนั้นนะสมเกียรติสมศักดิ์ศรีของท่านนะไม่นะเนี่ยท่านก็เลยเป็นองค์ประธานของนักดนตรีอ่ะเป็นนบุญเก่าแก่ครับในศตวรรษที่สองฮะนั่นแหละคือที่มาขององค์อุปถัมภ์นักบุญเซซิเรียครับเห็นไมค์แล้วนึกถึงนักร้องเพลงคิดดูดิเป็นไปได้ยังไงอ่ะเนี่ยแต่เป็นไปได้เพราะนี่ไงเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเขาพระพรอยู่กับเขาที่นักบุญทั้งหลายที่เขามีความเชื่อมากๆในยุคแรกก็เริ่มเนี่ยทำไมนักบุญบางองค์ทำอัศจรรย์ได้ที่บอกว่าใครกินยาพิษก็จะไม่ตายงูพิษจัดก็จะไม่เป็นอันตรายเนี่ยนักบุญตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองผมถึงตัวผมเองนิดนึงนะพูดเรื่องส่วนตัวนิดนึงไอตอนผ่าตัดหลังอ่ะผมก็ร้องนะร้องว่าร้องเพลงโอ้รีบชงกันใหญ่เลยได้ได้เมื่อกี้ก็จะได้เป็นองค์ประถมของกระดูกนักร้องหมอผ่าตัดกระดูกหลังด้วยนะโอเควันนี้ก็โอ้โหสมน้ำสมเนื้อเลยครับเวลาก็ลุงเลยมาพอสมควรนะครับก็จะเป็นเพลงสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยโอเคครับมันน่าจะไปถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วครับนั้นก็ขออนุญาตนะครับฝากเพจสื่อมวลชนคาทอลิกสังคมณฑลจันทบุรีของเราไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้ติดตามข่าวสารรายการต่างๆนะครับที่จะมาไลฟ์สดนะครับแล้วอนาคตเราก็จะพัฒนารายการต่างๆเหล่านี้นะครับขึ้นไปอีกนะครับอาจจะมีรายการรูปแบบอื่นๆนะครับให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับติดตามกันนะฝากเพจไว้ด้วยแล้วก็ฝากรายการวันนี้ไว้ด้วยนะครับ Music Festนะครับเป็นรายการดนตรีของเพลงในเรื่องความเชื่อของเราหรือคาทอลิกของเรานะครับก็จะมีเรื่องราวของคาทอลิกของเราเนี่ยสอดแทรกกับบทเพลงเพ้อๆจากคุณพ่อนะครับที่จะมาบรรเลงกล่อมให้เราได้รับฟังกันนะครับอย่างเช่นวันนี้นะฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็การติดตามขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับวันนี้89คนนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับครับแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ามีข้อขาดตกบกพร่องต่างๆนะครับเราสัญญาว่าเราจะพัฒนาเป็นเรื่อยๆนะครับ
เราจะไม่หยุดนะครับคือเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานครับคุณพ่อแล้วก็นี่นะครับเราก็จะมีอุปกรณ์พัฒนาอะไรไปอีกนะครับอย่างเช่นครั้งก่อนเนาะเราไมค์ตัวเดียวนะวันนี้เราก็มีไมค์ทั้ง4เลยครั้งหน้าเหลือตัวเดียวครับพังหมดขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับรับฟังบทเพลงจากคุณพ่อนะครับแล้วก็ล่ำลากับค่ำคืนนี้นะครับผมครับบทเพลงต่อไปเป็นบทเพลง Tell the World of His Love หรือว่าเรามาแปลเป็นภาษาไทยว่าบอกความรักพระองค์ให้โลกรู้โอ้โหนะครับนี่ก็สอสร้างสันกิจผมจำชื่อไม่ได้ก็เป็นคนแปลนะครับในร้องเพลงนี้นะครับก็จริงเพลงนี้ถูกร้องไปทั่วโลกเมื่อปีเดี๋ยว2000ไม่ใช่2000เป็นปีจูบิลี1996ช่วงที่ผมก่อน1996อีก1995ก่อนที่จะเตรียมปี2000อีกนะครับเหมือนเป็นการเตรียมจูบิลีทีนึงช่วงนั้นผมน่าจะอยู่ป5ป6ที่ไปเต้นในวัดเพลงเนี้ยนะครับครูคำสอนประมวลให้เต้นในวัดอ๋อใช่ตอนแรกคิดว่าสตบุรุษจะด่าสตบุรุษชอบครับเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกพ่อว่าผมไม่รู้ผมไม่ไปหาเพราะไม่แน่ใจว่าเป็นคุณพ่อหรือเปล่าครับใครทราบหรือใครหรือว่าสอสร้างสังเกตกำลังชมอยู่บอกเลยครับแจ้งว่าเป็นตัวผมนะครับก็ให้เครดิตกับสอสร้างสังเกตนะในการแปลเพลงนี้ก็แปลได้ดีมากด้วยเจ้าทรงรักโลกนี้ยอมให้แม้ชีวิตเพื่อเราในพระคริสต์ผู้ไถ่บาปเราผู้เป็นที่รักของพระองค์พระองค์ทรงมอบข่าวสารความรักแท้เพื่อแปลใจทุกคนประกาศข่าวดีทุกแห่งทุกหนด้วยเสียงดังกังวานและชัดเจนบอกความรักพระองค์ให้โลกรู้ความรักที่สูงค่าสารยิ่งใหญ่หาผู้ที่หลงเดินนอกทางไปเพราะความผิดช่วยเขากลับมาแต่งเติมโลกให้พ้นความมืดมนดับความสับสนด้วยแสงแห่งพระเจ้าก้าวเดินเข้าไปในทุกแห่งทุกคำชาวแล้วให้บอกเขาพระรักเราสุดพันนาบอกความรักพระองค์ให้โลกรู้ความรักที่สูงกระแสยิ่งใหญ่หาผู้ที่หลงเดินนอกทางไปเพราะความผิดช่วยเขากลับมาแต่งเติมโลกให้พ้นความมืดมนดับความสับสนด้วยแสงแห่งพระเจ้าก้าวเดินเข้าไปในทุกแห่งทุกคำชาวแล้วให้บอกเขาพระรักเราสุดพันนาพระองค์ให้โลกรู้ความรักที่สูงกระแสยิ่งใหญ่ก้าวเดินเข้าไปในทุกแห่งทุกคำชาวแล้วให้บอกเขาให้บอกเขา
ไพเราะมากเลยนะครับพี่น้องครับการร้องเพลงเนี่ยการร้องเพลงเนี่ยเป็นอัศจรรย์นะการร้องเพลงเนี่ยมนุษย์เท่านั้นนะที่ร้องเพลงได้อ่ะนั่นจริงไหมมนุษย์เท่านั้นนะเราว่านกร้องเพลงแล้วก็ยังไม่เท่าใช่มนุษย์ร้องมนุษย์เราเนี่ยพระเจ้าสร้างมาประเสริฐที่สุดเนี่ยและสิ่งที่บอกประเสริฐที่สุดเนี่ยนอกจากสติปัญญาเนี่ยคือการร้องเพลงนะและตราบใดที่เรายังร้องเพลงได้อ่ะจงร้องเพลงร้องให้เราฟังร้องให้คนที่เรารักร้องให้พ่อให้แม่ร้องคาราโอเกะแล้วมาวัดร้องให้พระฟังถ้าเสียงเพี้ยนก็ไม่เป็นไรร้องด้วยถ้าเสียงเพี้ยนล่ะร้องด้วยใจเสียงเพี้ยนก็เพราะอยู่แล้วนะร้องด้วยใจนี่คือความรักของพระจริงๆที่ให้เราได้มีเสียงเพลงที่จะร้องสรรเสริญพระองค์แล้วก็ร้องเพื่อที่จะให้โลกนั้นก็งดงามครับนะครับเดี๋ยวพ่อนุพันธ์จะร้องอ่ะอวยพรอ๋อโอเคนะเดี๋ยวสุดท้ายจะมีใครอยากจะพูดอะไรอีกสักเล็กน้อยไหมพ่อเพ้นก็ให้ชีวิตเป็นบทเพลงแด่พระละกันนะครับก็ใครที่ร้องเพลงได้ไม่ต้องกลัวเพี้ยนนะครับร้องออกมาจากใจแต่ถ้ารู้ว่าตัวเองร้องเพี้ยนก็ร้องเบาๆใช่นะครับก็ฝากแค่นี้ครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับวิกฤตจะผ่านไปละนะครับครับขอบคุณครับคุณพ่อโอครับคุณพ่อสุทธิพงศ์สุขสำราญครับผมชอบประโยคที่อยู่หลังหนังสือเพลงเสียงภาวนาอันนี้นะครับว่าพระเจ้าเป็นองค์แห่งความดีทรงทำตามที่พระประสงค์ทรงรักคนใจที่ซื่อตรงอธิษฐานมั่นคงภาวนาเพราะการร้องเพลงเป็นการภาวนา2เท่านะครับที่นักบุญอะไรพูดเขาเขียนไหมในนี้ไม่ได้นักบุญออกัสตินออกัสตินได้อวยพรให้กับการนอนหลับพักผ่อนของเราในค่ำคืนนี้แล้วก็ขอให้เรานั้นได้ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นนะเพื่อที่เรานั้นจะได้ขับร้องเพลงด้วยชีวิตด้วยวาจาด้วยรอยยิ้มด้วยการงานของเราเพื่อที่จะทำให้โลกนี้น่าอยู่ในทุกๆวันและทำให้โลกนี้ได้เห็นความรักของพระองค์ในทุกๆวันเสมอไปนะครับพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประธานพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญครับขอบคุณนะครับคุณไหมครับสวัสดีครับ